เรื่องเล่าผีตอนผีหัวขาดที่ถนนเลียบทางรถไฟช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้คงจะฉลองอยู่กับครอบครัวหรือไม่ก็คงไปนอนเต็นท์รับลมหนาวกันอยู่ที่ไหนสักแห่งผมแอดมินช่องเรื่องเล่าผีก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขกับเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้นะครับและถ้าแถวบ้านใครฝนตกไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เรื่องเล่าผีในช่องของเราได้อยู่เป็นเพื่อนในวันหยุดของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและช่องเรื่องเล่าผีก็ขอสวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสำหรับเรื่องผีที่จะได้ฟังกันนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณป้อมได้พบเจอมาด้วยตัวเองโดยคุณป้อมได้เล่าว่าประสบการณ์เร้นลับสยองขวัญที่ผมได้เจอมานี้มันอาจจะเป็นแค่เรื่องสั้นๆที่ได้พบเจอแค่คืนนั้นคืนเดียวแต่มันก็ถูกบันทึกเอาไว้ในความทรงจำของผมอย่างไม่เคยลืมเลือนโดยเรื่องราวมันเริ่มจากตอนที่ผมเพิ่งจะปลดประจำการจากการเป็นทหารเกณฑ์เมื่อ12ปีก่อนหลังจากปลดประจำการออกมาแล้วผมก็ไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งได้แต่ช่วยพ่อแม่ทำนาปลูกข้าวและไปเป็นลูกจ้างอยู่ที่โรงงานทำอิฐบล็อกทำท่อปูนซีเมนต์นั่นแหละครับผมไปทำงานได้ไม่ถึงครึ่งเดือนก็ขอลาออกจากที่นั่นเพราะสุขภาพผมมันไม่ไหวต้องยกของหนักทุกวันเบลที่รัดพยุงหลังก็ไม่มีให้เริ่มเจ็บหลังและรู้สึกเสียวแปลบทุกทีที่ยกของหนักผมอยู่บ้านบางวันก็มีงานทำบางวันก็ไม่มีจนพ่อของผมเริ่มบ่นแล้วล่ะว่าทำไมไม่ไปหางานหาการทำล่ะเสียดายแรงหนุ่มแรงแน่นเสียเปล่าๆดูลูกคนนั้นลูกคนนี้เพื่อนรุ่นเดียวกันสิบางคนเขาก้าวหน้าไปถึงไหนต่อไหนแล้วนับวันพ่อยิ่งบ่นผมแรงขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งผมโมโหทนไม่ไหวก็เลยเก็บเสื้อผ้าและเอกสารสำคัญต่างๆยัดใส่กระเป๋าแล้วควบรถเครื่องโซนิกเก่าๆบิดออกมาจากบ้านผมเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าที่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดที่ผมอยู่มันมีนิคมอุตสาหกรรมที่นั่นซึ่งผมก็มีใบวุฒิม.6ที่เกรดเฉลี่ยต่ำจนแทบเรียนไม่จบก็คงจะหาสมัครงานได้บ้างแหละนาผมขี่รถเครื่องข้ามจังหวัดมาโดยไม่มีใครที่ผมรู้จักที่นี่เลยเงินสดติดตัว 5,000 กับเงินเก็บในบัญชีอีก 9,000 บาทที่ได้รับตอนเป็นทหารเกณฑ์มันคงพอจะช่วยพยุงชีวิตผมให้ลงหลักปักฐานได้บ้างผมขี่รถข้ามจังหวัดมาในช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดมันจะเป็นถนนสายหลักแต่ช่วงนั้นมันไม่มีบ้านคนเหมือนฟ้ากลั่นแกล้งยางรถผมมันเกิดไปเหยียบตะปูเข้าจนยางแบนขี่ไปต่อไม่ได้แล้วผมเลยต้องจูงรถมอเตอร์ไซค์ของผมไปเรื่อยๆจนไปเจอย่านที่เป็นชุมชนเวลาตอนนั้นมันก็เกือบ6โมงเย็นแล้วโชคดีที่ผมไปเจออู่ซ่อมรถเล็กๆที่เจ้าของเขาก็พักอยู่ที่อู่ผมตัดสินใจเปลี่ยนยางในไปเลยเพราะก่อนหน้านี้มันเคยโดนปะมาแล้วถึง2ครั้งจนเปลี่ยนยางรถเสร็จมันก็เป็นเวลา6โมงนิดๆแล้วผมก็ได้ขี่รถต่อมาอีกเรื่อยๆจนมาถึงแถวย่านนิคมอุตสาหกรรมก็เกือบจะ2ทุ่มแล้วล่ะเวลานั้นผมก็ได้มาเจอกับบรรยากาศที่มันคึกคักพนักงานที่เขาเข้ากะกลางคืนก็ทยอยเดินทางไปทำงานกันข้างทางก็มีร้านขายของกินขายสุรายาดองต่างๆกันมากมายผมขี่รถไปเรื่อยๆก็ไปจอดรถนั่งกินอาหารตามสั่งริมถนนพร้อมกับนั่งดูบรรยากาศของผู้คนที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนคำนี้มันรู้สึกว้าเหวเบาๆมีโทรศัพท์มือถือเก่าๆแต่ไม่มีเบอร์ใครที่พอจะโทรไปคุยเล่นแก้เหงาได้เลยหลังจากกินข้าวเสร็จผมเลยขี่รถตระเวนไปเรื่อยๆ
ตามถนนหน้าโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อดูลาดเลาของโรงงานต่างๆที่ผมจะมาสมัครงานในวันพรุ่งนี้ก็ขี่รถเล่นไปเรื่อยๆจอดรถดูผู้ดูคนดูแสงสีต่างๆไปเรื่อยจนผมมานึกอะไรได้คืนนี้ผมยังไม่มีที่นอนครับผมเลยขี่รถย้อนกลับไปตามทางที่ผมเคยผ่านมาจนมาเจอศาลาอยู่ที่หนึ่งมันอยู่ติดกับถนนเส้นเลียบทางรถไฟครับกลางคืนแบบนี้ที่ศาลาก็ยังพอจะมีแสงสว่างจากชานชาลารถไฟสาดมาถึงบ้างมันก็พอที่จะทำให้อุ่นใจครับและฟากที่เป็นถนนตีขนานคู่กับรางรถไฟเป็นนั้นมันก็มีร้านขายของชำที่ผู้คนมาซื้อของกันอยู่ตลอดผมก็เอารถเครื่องมาจอดที่ศาลาแล้วนั่งนอนนอนอยู่ที่ศาลานั่นแหละครับจนพลอยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้คงเป็นเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและต้องเดินเข็นรถที่ยางรั่วมาตั้งไกลนั่นเองผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะตกใจเสียงหวูดของรถไฟที่มันดังราวกับว่ามันได้มาอยู่ข้างๆหูอย่างนั้นแหละพอเสียงครืนของขบวนรถไฟได้ผ่านไปทุกอย่างก็กลับมาสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งผมมองไปรอบๆตัวก็ไม่เห็นมีใครเลยไม่มีรถผ่านมาสักคันเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟเขาก็เดินเข้าไปในห้องทำงานความเงียบกริบมันทำให้จิตใจของเราสร้างภาพหลอนให้เรากลัวไปได้ต่างๆนานามันอาจจะเป็นกระบวนการทางร่างกายเพื่อการป้องกันตัวเองเมื่อเราต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่น่าไว้วางใจหรืออยู่ท่ามกลางความมืดที่ไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดเหล่านั้นบ้างแล้วจู่ๆมันก็มีเสียงเอี๊ยดโครมโครมผมหันขวับไปดูในทันทีเสียงมันดังมาจากตรงทางโค้งเลยศาลาตรงที่ผมอยู่ไปสักประมาณ50เมตรเห็นจะได้เสียงมันชัดมากจนผมสะดุ้งสุดตัวเผลอเอี้ยวตัวหลบไปในทันทีแล้วหมาของบ้านแถวนั้น 2-3 ตัวมันก็พากันทั้งเห่าทั้งหอนไปที่โค้งนั้นผมเลยเดินออกศาลาไปดูแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรทั้งนั้นก็เลยเดินกลับมานอนที่ศาลาเหมือนเดิมก็นอนเอาหัวหนุนกระเป๋าคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยรู้สึกหายใจลึกๆยาวๆใกล้จะเข้าสู่ภวังค์การหลับอยู่แล้วเชียวปังตุบจู่ๆมันก็มีเสียงอะไรไม่รู้มันตกมาใส่หลังคาสังกะสีจนเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วมันก็ตกลงไปอยู่ที่พื้นผมรีบดีดตัวผึ่งขึ้นมาทันทีพร้อมกับมองไปทางพงหญ้าข้างศาลาจุดไฟแช็กขึ้นมาส่องแล้วก็ได้พบเจอกับสิ่งที่ทำให้ตกใจแทบสิ้นสติมันเป็นหัวคนครับหัวคนที่ขึ้นอืดบวมเป่งตาถลนปูดออกมาอย่างกับลูกปิงปองลิ้นจุกปากและเหมือนกับมันพยายามจะขยับปากด้วยมันมีแค่หัวตกอยู่ที่พงหญ้านั่นผมร้องอุทานออกมาว่าเฮ้ยแล้วรีบเพ่นกลับเข้าศาลาคว้ากระเป๋าขึ้นมาสะพายหลังแล้วควบรถถอยออกมาจากศาลาแล้วก็พยายามสตาร์ทรถคือรถเครื่องของผมมันค่อนข้างเก่าแล้วถ้าเจออากาศเย็นๆเข้าหน่อยก็จะสตาร์ทติดยากใจผมมันเต้นตุบๆแทบไม่เป็นจังหวะก็พยายามสตาร์ทรถแต่มันก็ไม่ติดเสียทีและมันก็มีเสียงหัวเราะฮุฮุฮ่าฮ่าดังมาจากข้างศาลาผมมองไปที่ทางโค้งที่ได้ยินเสียงรถชนมันก็มีตัวคนที่ไร้หัวกำลังยืนอยู่ข้างถนนและยื่นมือขึ้นกวักไปกวักมาเหมือนพยายามไขว่คว้าควานหาอะไรสักอย่างผมนี่แทบคลั่งประโยคอะไรต่อมิอะไรมันพลุดออกมาจากปากของผมจนฟังไม่ได้สับผมเพิ่งจะมารู้ตอนนั้นเองว่าความกลัวจนปากสั่นแข้งขาอ่อนมันเป็นอย่างไรก็กลัวว่าเจ้าร่างไร้หัวหรือผีหัวขาดนั้นมันจะวิ่งมาทางผมจนผมสตาร์ทรถติด
ก็ลนลานรีบใส่เกียร์ปล่อยคลัชเร็วเกินไปทำให้รถดับอีกก็พยายามสตาร์ทใหม่จนรถติดก็ใส่เกียร์ขับออกมาอย่างไวด้วยความอยากประหยัดของผมคืนนั้นก็เลยมาหานอนที่หน้าเซเว่นแทนครับเพราะถ้าหากจะไปเช่าห้องพักรายวันก็เห็นจะไม่คุ้มเพราะอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะสว่างแล้วผมมานึกย้อนกลับไปว่ารู้อย่างนี้ยอมสละเงินนิดหน่อยเช่าห้องพักอยู่ก็ดีจะได้ไม่ต้องมาเจอกับประสบการณ์หลอนแบบนี้ผมมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นน่ะผมไม่ได้ตาฝาดแน่ๆแล้วผมก็ไม่รู้มาจนถึงบัดนี้ว่าที่โค้งแห่งนั้นหรือตรงศาลาริมทางมันเคยเกิดเหตุอะไรมาก่อนเพราะเมื่อผมได้ไปเขียนใบสมัครงานทิ้งไว้อยู่ 3-4 ที่ผมก็กลับมาหางานทำในตัวอำเภอที่บ้านจนได้งานเป็นเด็กติดรถส่งของผ่านมาเกือบ2เดือนกว่าโรงงานที่ไปเขียนใบสมัครทิ้งไว้จะโทรมาเรียกตัวแต่ผมก็แฮปปี้กับงานที่ทำณตอนนั้นแล้วล่ะนี่ก็ผ่านมาหลายปีผมผ่านร้อนผ่านหนาวจนมีกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองแต่ประสบการณ์ในคืนนั้นก็ทิ้งความทรงจำอันเป็นปริศนาลี้ลับให้กับผมจนมาถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณป้อมด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ